พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุเหตุคนร้ายยิงปืนในศูนย์การค้ามีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บ5คนจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ก่อเหตุยังไม่สามารถให้การได้พบมีประวัติรักษาทางจิตเวชและขาดการรักษาไม่ได้รับประทานยาตามที่แพทย์กำหนดขณะนี้ยังไม่สามารถให้รายละเอียดเรื่องของประวัติครอบครัวได้รวมถึงแรงจูงใจที่ใช้ในการก่อเหตุเพื่อไม่อยากให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในสังคมส่วนสถานที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบเบื้องต้นเป็นการไล่ก่อเหตุตั้งแต่บริเวณชั้น M ไล่ไปจนถึงชั้น3ซึ่งหลังเกิดเหตุตำรวจสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ได้และเข้าพื้นที่ได้ภายใน5นาทีสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ในเวลาต่อมาพร้อมชื่นชมศูนย์การค้าที่ได้ใช้ยุทธวิธีในการฝึกอบรมมาทำให้สามารถเอาตัวรอดและหาที่กำบังให้เกิดความปลอดภัยในขณะเกิดเหตุได้และบริหารจัดการทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วซึ่งลำดับการก่อเหตุในขณะนี้ยังต้องมีการรวบรวมรายละเอียดอย่างต่อเนื่องและอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อเรียบเรียงลำดับเหตุการณ์ที่ชัดเจนส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุพบว่าเป็นปืนที่เรียกว่าแบงก์กันหรือโมเดลอาวุธปืนที่ถูกดัดแปลงนำมาใช้กับกระสุนจริงแหล่งที่มาของปืนรวมถึงการนำอาวุธปืนเข้าไปในศูนย์การค้าก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนผู้เสียชีวิตพบว่าเสียชีวิตบริเวณชั้นจีเป็นหญิงชาวจีนส่วนผู้ถูกยิงอีกหนึ่งคนเป็นชายชาวเมียนมาอย่างไม่ทราบว่าถูกยิงที่ชั้นไหนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตำรวจในเวลาต่อมาส่วนตัวผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเยาวชนอายุ14ปีถูกควบคุมตัวไปที่สน.ปทุมวันเพื่อสอบปากคำโดยจะประสานทางสหวิชาชีพเข้ามาร่วมสอบปากคำด้วยเนื่องจากผู้ก่อเหตุยังเป็นเยาวชนรวมทั้งจะประสานผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้ทั้งนี้เหตุการณ์ยิงภายในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนมีผู้เสียชีวิต2รายเป็นหญิงชาวจีนอายุ34ปีและชาวเมียนมาไม่ทราบอายุมีบาดแผลถูกยิงบริเวณลำคอ1นัดและที่ด้านหลัง2นัดส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายเป็นชายอายุ41ปีเป็นเจ้าหน้าที่รปภ.ของห้างหญิงอายุ30ปีถูกยิงบริเวณศีรษะอาการสาหัสไม่รู้สึกตัวหญิงอายุ40ปีชาวจีนอาการปลอดภัยหญิงชาวไทยอายุ50ปีถูกยิงบริเวณไหล่ซ้ายและหญิงอายุ28ปีชาวลาวบาดเจ็บสาหัสถูกยิงใต้รักแร้1นัดหัวไหล่1นัดและมีบาดแผลที่คอทั้งหมดยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล